สวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการบรรยายในส่วนของผมเป็นวันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายนะครับอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปนะก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมารับช่วงต่อนะครับนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะบรรยายส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะทบทวนส่วนหนึ่งนะสำหรับนักศึกษาที่มาเป็นวันแรกนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะผมอาจารย์สถาพรนะครับนะยินดีรู้จักนะถ้าเพิ่งมานะครับนะอันนี้หากท่านไม่ได้ติดตามคำบรรยายก่อนหน้านี้นะมหาลัยก็จะมี นำไปลงนะครับในเว็บไซต์ของมหาลัยท่านก็คลิกเข้าไปดูในวิชา 2004หรือ2104นะรหัสใหม่นะแล้วก็อาจารย์ท่านใดที่สอนในวิชานี้หรือวิชาใดๆที่ท่านเรียนนะครับก็ลองติดตามดูในแพจของอาจารย์ก็ดีหรือใน Facebook ของอาจารย์ก็ดีอาจารย์บางท่านก็จะนำไปลงนะ นำรายละเอียดวิชาการสรุปรายวิชาที่ท่านได้บรรยายนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาส่วนหนึ่งนะก็ฝากท่านติดตามด้วยนะครับนะบางอาจารย์ก็นำข้อสอบเก่าบ้างไปลงให้สรุปการบรรยายของท่านบ้างนะนั่นก็เป็นประโยชน์แก่เรานะครับวันนี้ท่านใดยังไม่มีตัวบทบ้างฮะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะไว้เทอมหน้าทีเดียวเลยนะครับนะไม่ทันแล้วนะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะค่อนข้างจะร้อนประเทศไทยหลายท่านบอกมี2 อย่างฤดูร้อนมากนะครับกับร้อนมากกว่าเดิมนะครับเอาละครับเราจะต่อในส่วนที่สองที่เหลืออยู่นะครับที่เราศึกษากันมาคราวที่แล้วถ้าเราดูภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจเราได้เรียนเรื่องของการควบคุมตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการเน้นนะฝ่ายนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการถามว่าตรวจสอบยังไงอ่ะก็คือตรวจสอบกฎหมายที่ออกโดยสภาไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั่นส่วนหนึ่งที่เราเรียนนะศาลตรวจสอบนิติบัญญัติเช่นคำว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายในมาตรา212นะหรือในบทบัญญัติมาตรา231อนุที่1นั่นก็คือให้ศาลไปตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในโครงสร้างของหลักการการควบคุมตรวจสอบในกรณีดังกล่าวนี้นั้นก็ให้เป็นหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกกรณีหนึ่งที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ก็คือการควบคุมตรวจสอบกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองเช่นกฎข้อบังคับเห็นไหมนะก็ให้ศาลเหมือนกันศาลตรวจสอบแต่ศาลที่ตรวจสอบในกรณีดังกล่าวนี้นั้นไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นศาลปกครองตามมาตรา197ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหรือตราไว้ดูนะฮะที่เราศึกษามาหลักๆก็คือการควบคุมตรวจสอบไอ้กฎหมายที่ออกโดย2อำนาจเนี่ยนะครับไม่ให้ไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ให้ไปละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนในรัฐและนั้นเวลาท่านพบข้อเท็จจริงในข้อสอบท่านก็ต้องดูว่าวัตถุข้อพิพาทในคดีนั้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอำนาจอะไรถามว่าทำไมอ่ะอำนาจในการออกกฎหมายนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบของศาลที่แตกต่างกันเน้นเลยนะถ้าเราวินิจฉัยผิดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขตอำนาจศาลมันจะผิดตามไปด้วยเอาละนั้นเป็นกรณีศาลควบคุมกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติศาลควบคุมกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารถือเป็นลักษณะการควบคุมตรวจสอบถ่วงดุลภายใต้หลักเช็คแอนด์บาลานซ์ในเรื่องของหลักการแบ่งแยกอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา3ที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนที่2ที่เราจะกล่าวถึงนั่นก็คือการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อสักครู่เนี่ยนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลคราวนี้กลับกันนะฝ่ายบริหารถูกควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติและในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็มีการควบคุมตรวจสอบทวงดุลโดยฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกันด้วย
คือ3อำนาจเนี่ยเขาไม่อำนาจหนึ่งอำนาจใดมีอิสระโดยพลการก็จะให้มีการควบคุมตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันเราดูกรณีของอำนาจนิติบัญญัติก่อนนะอำนาจนิติบัญญัติในตัวบทก็คือคำว่ารัฐสภาในบทบัญญัติมาตรา3นั่นเองนะถ้าพลิกกลับไปดูในบทบัญญัติมาตรา3ตัวบทเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วก็แบ่งแยกมาได้3อำนาจในกรณีของอำนาจนิติบัญญัติองค์กรที่ทำหน้าที่ในกรณีดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยตัวบทใช้คำว่ารัฐสภานะรัฐสภาเป็นคำนามหรือเป็นลักษณะองค์กรนะครับเอาละในบทบัญญัติมาตรา3คำว่ารัฐสภาเมื่อประกอบกับบทบัญญัติมาตรา2การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบของเรานะในระบบของเราเราพบว่าในบทบัญญัติมาตรา78นักศึกษาเปิดดูตัวบทนะมาตรา78เราบัญญัติให้เป็นระบบสภาคู่แล้วเราเคยกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วนะเราโยงจากมาตรา3เข้าสู่มาตรา2เราพบว่า2มาตรานี้รวมกันคำตอบหรือเท่ากับถ้าหลักคณิตศาสตร์ก็คือมาตรา78เป็นระบบสภาคู่นะฮะก็คือมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่ง2สภาดังกล่าวนั้นบางประเทศบางรัฐเขาก็เรียกสภาล่างกับสภาสูงนะครับสภาล่างก็หมายถึงสภาผู้แทนราษฎรส่วนสภาสูงนั้นก็หมายถึงวุฒิสภานะครับเอาละนั่นเข้าใจใน2กรณีกรณีต่อมาการพิจารณาก็คือเรื่องของจำนวนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระบบของเราภายใต้บทบัญญัติในมาตรา83ดูนะมาตรา83เราบัญญัติกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยมีจำนวน350นะครับระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย150รวมกันแล้ว500คน500นะรวมกันแล้ว500นั่นเป็นกรณีของบทบัญญัติมาตรา83ถามว่าในการลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าเขาเป็นตัวแทนของเขตนั้นๆหรือไม่เราพบว่าไม่ใช่เท่านั้นนะในบทบัญญัติมาตรา114ตรงนี้สำคัญนะนักศึกษาดูตัวบทมาตรา114ไม่ว่าจะลงสมัครในเขตเลือกตั้งใดมาระบบปาร์ตี้ลิสต์จากพรรคการเมืองหนึ่งการเมืองใดหากได้รับเลือกตั้งถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะไม่ใช่ผู้แทนของเขตที่ลงรับสมัครเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศนายกลงสมัครรับเลือกตั้งเชียงใหม่เขตหนึ่งได้รับเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่านายกเนี่ยเป็นผู้แทนเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ตนได้รับเลือกมาเท่านั้นบทบัญญัติมาตรา114บัญญัติเลยเป็นผู้แทนของคนทั้งประเทศนะครับเอาละดังนั้นในเบื้องต้นเราพบบทบัญญัติมาตรา3เรื่องของหลักการแบ่งแยกอำนาจภายใต้คำว่ารัฐสภาบวกกับบทบัญญัติมาตรา2ในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยบวกมาตรา78ที่กำหนดให้เป็นระบบสภาคู่นะครับและภายใต้บทบัญญัติมาตรา83ที่กำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละประเภทก็คือ350กับ150และให้ถือว่าทั้ง2ประเภทนั้นเป็นบุคคลตามมาตรา114ก็คือเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั่นเองนะครับเอาละนั่นเป็นพื้นฐานในกระบวนการที่มาก็นี่ต่อมาเป็นเรื่องคุณสมบัตินะคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าเราดูก่อนหน้านี้ในรัฐธรรมนูญปี40นะครับ40นี่ก็กำหนดเลยนะนะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องจบความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า40นี่กำหนดเลยนะนะแต่ฉบับปัจจุบันเนี่ยเราไม่พบก็คือไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำว่าต้องเป็นปริญญาตรีไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ถามว่าที่กำหนดเหมือนกันตลอดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ย
สำหรับบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยคือเรื่องอะไรเราพบเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตรงนี้ด้วยดีนะกำหนดแต่ปี40นะ40 50 60มีหมดเมื่อเราดูในบทบัญญัติมาตรา97อนุที่3ตรงนี้สำคัญนะครับ97อนุที่3ถามว่าทำไมสำคัญนะเป็นการอธิบายในระบบการเมืองการปกครองของไทยเราว่าบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยจะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เพราะคุณสมบัติใน97วรรคที่3เนี่ยมันจะขาดไปแล้วตั้งขีดเส้นใต้เลยนะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง1นะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันเห็นไหมฮะติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่สมัครปุ๊บเป็นพรรคการเมืองพรุ่งนี้ลงสมัครส.ส.ได้เลยไม่ใช่ต้องอยู่เป็นสมาชิกก่อน90วันหากเราดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันเราพบว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์มีความประสงค์ที่จะบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเนี่ยมาจากฐานของพรรคการเมืองโดยมองว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นที่รวมของกลุ่มคนที่มีความคิดทางการเมืองที่เหมือนกันถึงไม่เหมือนกันก็คล้ายกันไม่คล้ายกันก็พอจะไปด้วยกันได้เอาละบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าดูนโยบายทุกพรรคแล้วเนี่ยไม่ชอบพรรคไหนเลยนะไม่ชอบพรรคไหนเลยแต่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งบางท่านก็จะมองว่าถ้าอย่างนั้นรัฐธรรมนูญก็มาเขียนกีดกันบุคคลที่ประสงค์จะลงอิสระหรือไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่เมื่อเราดูบทบัญญัติมาตรา45ดูนะมาตรา45ที่เราเคยศึกษามาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนเลยคือถ้าอยู่พรรคไหนไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติมาตรา97อนุที่3แล้วเนี่ยบุคคลกลุ่มนั้นเนี่ยหรือบุคคลดังกล่าวก็อาจจะไปดำเนินการในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาพูดง่ายๆพรรคที่มีในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยอุดมการณ์ไม่เหมือนเราเลยนะที่มีอยู่เป็นร้อยพรรคเนี่ยไม่เหมือนเราเลยเรามีอุดมการณ์แปลกกว่านั้นนะครับนะก็อาจจะต้องไปดำเนินการใช้เสรีภาพเน้นนะเป็นเสรีภาพนะไม่ใช่สิทธิในการรวมกันเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองและเสนอบุคคลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ครบองค์ประกอบทางกฎหมายในมาตรา97อนุที่3และนั่นเป็นกรณีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับกรณีที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองกรณีต่อมาเรามาดูในเรื่องข้อห้ามนะคุณสมบัติข้อห้ามภายใต้บทบัญญัติมาตรา98นะนักศึกษาดูมาตรา98นะครับเราพบว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ลักษณะต้องห้ามนะครับนะแปลความก็คือว่าหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยต้องด้วยองค์ประกอบในอนุมาตรา1มาตราใดในบทบัญญัติของมาตรา98แล้วเนี่ยสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะเสียไปทันทีนะไม่จำเป็นต้องครบองค์ทุกองค์ประกอบนะองค์ประกอบในอนุมาตรา1มาตราใดเท่านั้นเป็นเพียงพอล่ะหากดูตัวบทในอนุที่2นะครับเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตแล้วถ้าเราอ่านตัวบทนี่เราอาจจะสงสัยกรณีหนึ่งล้มละลายอีกกรณีหนึ่งล้มละลายทุจริตถามว่ามีความหมายแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันเราดูล้มละลายธรรมดาก่อนสมมุติใครเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยนะครับตามที่มีคำพิพากษาของศาลโดยฐานแล้วเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะมีหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคือตั้งแต่1ล้านขึ้นไปถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือ2ล้านขึ้นไปเอาละอาจจะถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายได้นะฟ้องศาลก็สั่งพิทักษ์ทรัพย์มีคำพิพากษาในกรณีดังกล่าวนี้ก็จะเสียสิทธิ์ตามบทบัญญัติมาตรา98ก็คือลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
อะไรนั่นเป็นกรณีบุคคลล้มละลายปกติมีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ในกรณีล้มละลายทุจริตเนี่ยนะครับการที่ถูกฟ้องล้มละลายในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีฐานมีสาเหตุมานะครับจากกรณีซึ่งมีความผิดในทางอาญาเป็นหลักเช่นฉ้อโกงประชาชนนะฮะฉ้อโกงประชาชนยักยอกทรัพย์นะครับก็คือมีการกระทำผิดทุจริตในทางอาญาประกอบอยู่ด้วยนะครับนะลักษณะดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยก็จะถือเป็นลักษณะของการล้มละลายทุจริตถ้าเข้าใจง่ายๆคือล้มละลายเพราะทุจริตทุจริตก็มีนิยามศัพท์ในประมวลกฎหมายอาญาเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบโดยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะและมีลักษณะเห็นไหมฮะทุจริตก็คือมีลักษณะอันเป็นความผิดพื้นฐานในทางอาญาประกอบอยู่ซึ่งจะต่างกับล้มละลายปกติล้มละลายปกตินี่สินล้นพ้นตัวทำธุรกิจไปยืมเงินบุคคลอื่นนะครับหรือยืมเงินของสถาบันการเงินแล้วไม่สามารถชำระนี้ได้เขาก็จะฟ้องล้มละลายมาไอ้นี่ปกติไม่ได้ไปช่อไปโกงใครนะครับแต่ในกรณีทุจริตเนี่ยมันมีลักษณะการกระทำโดยมิชอบในทางกฎหมายประกอบอยู่นะเอาละครับนั่นเป็นคำที่นำมาสู่ประกอบในการพิจารณานะครับกรณีต่อมาในฐานของบทบัญญัติในอนุที่8อนุที่9และอนุที่10ดูรวมกันเลยนะ3มาตรานะครับใน3บทบัญญัติมาตราดังกล่าวนี้นั้นรัฐธรรมนูญมีความประสงค์มีเจตนารมณ์นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมุ่งเน้นที่จะนำมาใช้นะครับหรือพิจารณากับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชการมาก่อนและจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้เช่นถูกสั่งให้พ้นจากราชการเช่นการถูกให้ออกจากราชการด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดการปลดออกหรือไล่ออกเห็นไหมฮะนี่ก็คือพ้นจากราชการมานะครับถูกให้ออกให้พ้นจากราชการเอาละถ้าเราดูหลักในการพ้นจากราชการมีอะไรบ้างเช่นเกษียณอายุใช่มั้ยอันนี้ก็ถือว่าพ้นจากราชการนะออกจากราชการไปแต่นี่ก็เกษียณอายุแต่ในกรณีที่พ้นที่อยู่ในลักษณะลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยนะเช่นมีการกระทำความผิดวินัยจนถึงขั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกนะครับอย่างเนี้ยก็จะต้องด้วยบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนะฮะก็นี่ต่อมานะครับเป็นกรณีของทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่เห็นไหมเน้นทุจริตถ้าเราดูในสามมาตราประกอบกันโดยรวมเนี่ยสามมาตราเนี้ยมุ่งเน้นใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานองค์กรของรัฐทั้งหลายนะที่มีบุคลากรอยู่จะต้องไม่กระทำการในสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ถ้าเราดูทั้งสามมาตราเนี่ยคำที่เขาใช้ทุกมาตราทุกอนุมาตราคือว่าทุจริตเน้นนะทุจริตแปลความว่าไงอ่ะรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เนี่ยนอกจากจะเขียนเพื่อส่งเสริมให้คนดีคนมีความสามารถเข้ามามีโอกาสรับใช้บ้านเมืองแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเขียนเพื่อสกัดไม่ให้บุคคลที่ไม่ดีเข้ามาสู่ระบบทางการเมืองของรัฐในเวลาเดียวกันด้วยนั่นคือเขียนเป็นนักกฎหมายกฎหมายส่งเสริมคนดีแต่คนไม่ดีเนี่ยก็ต้องปิดกั้นไม่ให้เข้าสู่ระบบนะครับอาจจะไปหาอาชีพอื่นทำแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนของรัฐนะฮะเอาละก็นี่ต่อมานะครับอนุที่9ต้องคำพิพากษาคำสั่งศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเห็นไหมฮะเพราะอะไรฮะร่ำรวยผิดปกติเช่นเป็นข้าราชการนะครับเคยทุจริตคอร์รัปชันจนร่ำรวยผิดปกติปปช.ชี้ศาลชี้มีคำสั่งยึดทรัพย์นะอย่างเนี้ยจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติในกรณีดังกล่าวนี้ก็นี่ต่อมาในอนุที่10นะครับอนุที่10เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูตอนท้ายหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตเห็นไหมกฎหมายจะมุ่งเน้นเรื่องทุจริตนะครับแต่เดิมก็จะเขียนเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของทุจริตนะครับเอาละ8 9 10ใน3อนุมาตราดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะ
เป็นเงื่อนไขกับบุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาก่อนนะว่าจะต้องไม่กระทำการในสิ่งเหล่านี้นะจึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับดังนั้นคุณสมบัติพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ถึงปัจจุบันก็คือ97อนุที่3นะครับซึ่งมีฐานมาจากมาตรา45ก็คือเรื่องการสังกัดพรรคการเมืองนะอันนี้มีมาตั้งแต่ปี40นะทุกฉบับทุกวันก็ยังใช้บังคับอยู่ในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเอาละต่อมามาดูในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราดูในบทบัญญัติมาตรา102และ103เราสามารถพิจารณาใน2กรณีดูนะการเลือกตั้งส.ส.นะครับถ้ากล่าวโดยรวมก็คือประกอบไปด้วยใน2กรณีกรณีที่1เป็นการเลือกตั้งทั่วไปปกตินะทั่วไปปกติความหมายทั่วไปปกติคืออะไรนะถ้าเราดูในตัวบทก็คือเป็นกรณีที่ครบนะครบวาระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าเราดูเมื่อตัวบทบอกนะครับเมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเห็นไหมฮะอายุตัวบทใช้คำว่าอายุเลยนะอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงแปลความคือวาระ4ปีมันครบนะอันนี้ก็จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ขึ้นอะไรให้ประชาชนกลับไปตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกคนเก่าหรือว่าจะเลือกคนใหม่เข้ามาบริหารหรือทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของสภาอันนั้นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเราบอกว่าเป็นเรื่องของการยุบสภาข้อสอบเขาเคยถามสั้นๆนะยุบสภาหมายถึงอะไรนักศึกษาต้องไปดูข้อสอบเก่านะถ้าเราเข้าใจหลักง่ายๆเนี่ยยุบสภาคือเรื่องอะไรฮะคือการที่สมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยพ้นจากวาระก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะมันต้องพ้นก่อนยุบสภานี่มันต้องกระทำใน4ปีถ้าเลย4ปีไปแล้วมันยุบไม่ได้เพราะเขาอยู่ครบแล้วดังนั้นการยุบสภาเนี่ยจะต้องกระทำในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคที่1ใช่ไหมตัวบทจะอายุของสภาผู้แทนราษฎรนะครบก็ไปเลือกแต่ในการเลือกกรณีที่2อันเกิดจากการยุบสภาเนี่ยคือมาจากฐานที่อยู่ไม่ครบ4ปีนะคือก่อนจะครบ4ปีมีการยุบเกิดขึ้นเอาละเมื่อเราได้ทั้ง2กรณีเรามาดูตัวบทนะครับในตัวบทที่เหมือนกันนะท่านขีดเส้นใต้นะในวรรคที่2ของ102ก่อนการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเอาละขีดทีละมาตรานะ102นะครับในวรรคที่2ก่อนต่อมามาดูมาตรา103ในวรรคที่3ตอนท้ายเลยนะท่านขีดเส้นใต้เหมือนกันวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรหมายความว่าไงอ่ะการเลือกตั้งอาจจะมาจากลักษณะใน2รูปแบบ1ครบวาระแล้วเลือกกันกับ2ยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่แต่ทั้ง2กรณีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องกระทำภายในวันเดียวกันเอาละต้องกระทำภายในวันเดียวกันนะครับในกรณีของคดีที่เคยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นนะปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับในปีพ.ศ. 2557ปี57เขามีการเลือกตั้งส.ส.ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีการสมัครเนี่ยมันมีอยู่28เขตทั่วประเทศเลยนะแปลว่ามีอยู่28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งพูดง่ายคือไม่มีคนไปสมัครมีแต่กกต.นั่งรอจนครบวันสมัครแล้วก็ยังไม่มีใครมาสมัครนะมีอยู่28เขตทั่วประเทศเอาล่ะเมื่อไม่มีผู้สมัครนะครับไม่มีผู้สมัคร
ก็ดำเนินการไปในส่วนเขตที่มีการสมัครรับเลือกตั้งก็คือเลือกไปนะและ28เขตนี้ก็มาเปิดรับสมัครกันใหม่แล้วก็เลือกกันใหม่ในเวลาต่อมาแล้วก็อ้างเนื่องจากความจำเป็นสถานการณ์บ้านเมืองมีกลุ่มชนนะครับที่เกิดความขัดแย้งในทางการเมืองทำให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปสมัครได้อะไรก็แล้วแต่ก็ว่าเหตุผลไปในยุคนั้นในปี57เมื่อเราพิจารณาดูข้อเท็จจริงพบว่าในวันกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะมีการไปสมัครแต่มี28เขตที่ไม่มีการสมัครก็เลือกเฉพาะส่วนที่มีการสมัครและ28เขตนี้ก็มาเลือกกันทีหลังก็ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมาใน28เขตหลังนะพอครบหมดก็มีการไปร้องว่าการเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญดูนะถ้าเราดูคำในตัวบทปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันก็คือต้องเป็นวันเดียวกันดูนะต้องเป็นวันเดียวกันฝ่ายที่จัดการเลือกตั้งกกต.ก็ดีผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องก็ดีก็ให้ผลว่าไอ้28เขตเนี่ยที่ต้องมาจัดเลือกตั้งใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีผู้สมัครดังนั้นจึงต้องทำให้ครบตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะต้องมีการดำเนินการในทุกเขตเลือกตั้งที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้แต่ผู้ร้องก็บอกไม่ใช่หรอกการจัดการเลือกตั้งลักษณะนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญย่อมไม่ชอบในคดีดังกล่าวนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีที่2/2557เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นนะครับมิได้เป็นการกระทำในวันเดียวกันทั่วประเทศนะการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญล่ะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นวันเดียวกันทั้งหมดจะไปแยกไม่ได้นะครับเอาละนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่2/2557นะครับซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในปัจจุบันก็คือ102นะครับประกอบด้วย103นอกจากหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดการเลือกตั้งทั่วไปต้องเป็นไปในวันเดียวกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะถ้าเราดูว่าหลักในการเลือกตั้งนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือพื้นฐานของหลักการเลือกตั้งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประกอบด้วยสาระสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเมื่อเราดูบทบัญญัติในมาตรา85นักศึกษาดูนะมาตรา85นะครับก็จะมีการเขียนแล้วก็อธิบายหรือบัญญัติในส่วนดังกล่าวนี้ไว้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีวิธีการยังไงนะครับเอาละดูนะครับในสาระสำคัญเนี่ยหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็คือแบบทั่วไปเอาละกรณีที่1นะแบบทั่วไปกรณีที่2การเลือกตั้งนั้นต้องเป็นไปโดยอิสระกรณีที่3การเลือกตั้งนั้นต้องเป็นไปโดยเสมอภาคกรณีที่4การเลือกตั้งนั้นต้องเป็นไปโดยตรงและองค์ประกอบกรณีสุดท้ายการเลือกตั้งนั้นจะต้องรับการเลือกตั้งจะต้องรับนะครับคราวนี้เราดูว่าความหมายว่าไงในแต่ละองค์ประกอบภายใต้บทบัญญัติมาตรา85เราพบใน2องค์ประกอบหลักโดยตรงและก็ลับดูนะมีอยู่2องค์ประกอบนะแต่หลักเกณฑ์พื้นฐานเนี่ยเราพบใน5องค์ประกอบที่เรากล่าวมาการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยทั่วไปนั้นในความหมายสาระสำคัญโดยพื้นฐานที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือหากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นได้นะนั่นก็คือความหมายของการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยทั่วไปนะแปลความสั้นๆนะหากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นะครับต้องสามารถที่จะกระทำได้เป็นการทั่วไปเอาละนั่นความหมายการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปต่อมากรณีที่สองนะการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นไปโดยอิสระไอ้นี่เราเข้าใจความหมายก็คือจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากอำนาจหนึ่งอำนาจใดโดยเฉพาะจากอำนาจรัฐนะซึ่งการแทรกแซงในลักษณะที่ทำให้ความเป็นอิสระเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เฉพาะการกระทำทางกายภาพนะครับการใช้อำนาจรัฐแต่รวมไปถึงการแทรกแซงโดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าด้วยเอาละนั่นก็คือจะทำให้การเลือกตั้งไม่อิสระนั่นเองนะครับเอาละก็นี่ต่อมาคำว่าเสมอภาคด้วยดีนะถ้าเราดูเนี่ยเราฟังว่าการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยเสมอภาคหากเราบอกว่าทุกคนต้องเลือกตั้งได้มันจะไปซ้ำกับองค์ประกอบที่หนึ่งถ้าท่านแปลอย่างนั้นเนี่ยมันจะแปลเหมือนกับองค์ประกอบที่หนึ่งซึ่งคำว่าเสมอภาคในองค์ประกอบของพื้นฐานการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา85ประกอบมาตรา2นั้นความหมายเนี่ยนะความหมายก็คือว่าคะแนนเสียงที่ลงไปนั้นนะจะต้องมีน้ำหนักที่เท่าเทียมกันนะ1คนลงได้1เสียงนะก็จะเป็นเท่ากันหมด1คนลงได้2เสียง1คนลงได้3เสียงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องเท่ากันเท่ากันในเรื่องอะไรเรื่องของคะแนนเสียงหรือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงคะแนนนั้นต้องเท่าเทียมกันเพราะประเทศหรือรัฐเนี่ยไม่ใช่บริษัทใช่มั้ยถ้าบริษัทเนี่ยใครถือหุ้นมากกว่าก็มีโอกาสที่จะลงคะแนนเสียงได้มากกว่าใครถือหุ้นน้อยก็มีเสียงน้อยแต่ประเทศเนี่ยนะครับถือว่าเป็นลักษณะผลประโยชน์ของมหาชนโดยรวมนะครับนั้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงในน้ำหนักที่เท่าเทียมกันนั่นคือคำว่าเสมอภาคในภาษากฎหมายในกรณีนี้ต่อมาโดยตรงนะโดยตรงนี้แน่นอนแปลความคือจะต้องไม่ผ่านบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเองนี่85ของเราเขียนไว้ชัดเจนเลยโดยตรงนะเราจะไปฝากคนอื่นลงคะแนนแทนเราไม่ได้นะครับก็นี่ต่อมาก็คือลับนะคำว่าลับนั่นก็คือบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไปรู้ว่าเราลงคะแนนเสียงให้กับใครหรือเห็นการลงคะแนนของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกระทำได้นั่นเป็นเรื่องขององค์ประกอบสาระสำคัญพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีอยู่5องค์ประกอบหลักนะครับและแต่ละองค์ประกอบก็ได้อธิบายแล้วก็ได้นำเสนอให้ท่านเห็นว่าความหมายนัยยะในทางกฎหมายคืออะไรนะเคยมีกรณีคดีที่เกิดขึ้นปรากฏว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา148อนุที่1เนี่ยนะ148อนุที่1นะตอนที่เขาเสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัตินะทุกวันก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา118นู่นหนึ่งนะก็คือเรื่องของคนพิการทุพพลภาพในบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้เขียนว่าในกรณีบุคคลที่พิการหรือทุพพลภาพหรือไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เนี่ยนะในกฎหมายมาตราเนี้ยเขาอนุญาตให้กกต.เนี่ยหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการในการที่จะลงคะแนนก็คือกาบัตรให้แก่ผู้พิการผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นั่นคือสาระสำคัญปรากฏก็มีการไปร้องเป็นคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการกระทำในลักษณะนี้มันขัดต่อมาตรา85ที่เรามาเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยคือคำว่าอะไรอะลับเขาบอกทำยังมันไม่ลับก็คนมารู้นะคำว่าลับนี่ต้องไม่มีใครรู้เลยอีกฝ่ายก็บอกว่าถ้าให้เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องลับไม่มีใครรู้คนพิการคนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยแต่ยังมีสติสัมปชัญญะดีเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลยมันจะขัดต่อหลักความเสมอภาคตามบทบัญญัติมาตรา27นะดังนั้นเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถมีสิทธิ์มีเสียงเช่นเดียวกับประชาชนปกติได้มาตรา148อนุที่1เขาจึงตราบทบัญญัตินี้ขึ้นมาอะไรแต่ฝ่ายหนึ่งมาบอกทำอย่างนี้ก็ขัดกับรัฐธรรมนูญ
พราะการไปบอกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการแทนนั้นเนี่ยนอกจากไม่รับแล้วเนี่ยมันก็ไม่โดยตรงด้วยเพราะต้องผ่านอีกคนหนึ่งในคดีดังกล่าวนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีที่3/2561นะครับ3/2561ศาลรัฐธรรมนูญว่าในกรณีดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติมาตรา85ที่เรากำลังศึกษาในกรณีนี้แต่อย่างใดศาลว่ามันไม่ไปขัดหรอกกับคำว่ารับหรือว่าคำว่าโดยตรงไม่ได้ขัดนะสรุปโดยรวมเหตุผลในการวินิจฉัยศาลเห็นว่าในกรณีที่จะไม่รับเนี่ยก็คือคะแนนเสียงที่ลงไปเนี่ยมันต้องรับรู้ในลักษณะที่เป็นสาธารณะนะไม่ใช่ในลักษณะดังกล่าวที่เป็นลักษณะที่เป็นสาธารณะนะครับบุคคลอื่นร่วมรับรู้ด้วยอย่างนี้มันจะทำให้ไม่รับนะครับและการที่บุคคลอื่นซึ่งรัฐได้กำหนดให้ทำหน้าที่แทนในกรณีเนี้ยก็เพื่อดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญในมาตรา27นะให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงได้ตัวด้วยตัวเองนี้ต้องหามไปหรือไม่สามารถกาบัตรด้วยตนเองได้เนี่ยก็ใช้ผ่านบุคคลอื่นนะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองของรัฐนะครับนั่นเป็นคำวินิจฉัยที่3/2561นะครับซึ่งเป็นการวินิจฉัยประกอบในบทบัญญัติที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็คือมาตรา85โดยตรงและก็รับนะครับก็นี่ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งในระบบของเราแต่ปี40เลยนะเราได้กำหนดบัญญัติในเรื่องของหน้าที่ดูนะของหน้าที่แต่ถ้าถามว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอะไรดูนะว่าการเลือกตั้งมันเป็นอะไรนักศึกษาดูในบทบัญญัติมาตรา50อนุที่7 50อนุที่7เนี่ยการเลือกตั้งโดยตัวมันเองมันเป็นสิทธินะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเห็นไหมฮะลองดูตัวบทให้ดีนะบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งงั้นด้วยเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธินะตัวมันเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยเนื้อหาของกฎหมายมันเป็นสิทธิแต่รัฐกำหนดให้เป็นหน้าที่รัฐกำหนดให้เป็นหน้าที่เอาล่ะนั้นตัวบทเราอ่านเนี่ยเวลาไปเขียนตัวบทนะบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่ไปเขียนบุคคลมีหน้าที่ไปเลือกตั้งนะไม่ใช่นะเพราะการเลือกตั้งตัวมันเองเนี่ยมันเป็นสิทธิถามว่าทำไมอะรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก่อนปี40เขาไม่ได้บังคับเนี่ยไม่ได้บังคับเอาล่ะเมื่อมีการบังคับให้เป็นหน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์แน่นอนมันต้องมีสภาพบังคับในทางกฎหมายประกอบกันในเวลาเดียวกันด้วยนะในบทบัญญัติมาตรา95นะครับมาตรา95นักศึกษาดูนะครับเป็นเรื่องของการเสียสิทธิ์เอาล่ะเชื่อมโยงไปยัง50อนุ7นะสมมติมีรัฐบอกมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์แต่บุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือนะครับไม่แจ้งเหตุแห่งการไม่ไปหรือไม่มีเหตุผลอันควรแห่งการไม่ไปเลือกตั้งนะธรรมดาเนี่ยเขาให้มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งได้ว่าทำไมจึงไปไม่ได้เป็นผู้ป่วยรอการผ่าตัดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควรอะล่ะมีหน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ไปในวรรคที่3ถ้าดูตัวบทนะครับนะในกรณีดังกล่าวนี้ตัวบทอาจถูกจำกัดสิทธิ์บางประการตามที่กฎหมายบัญญัตินะท่านเขียนขีดเส้นใต้คำว่าอาจถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเอาเท่านั้นพอนะเราพบว่าสิทธิ์บางประการส่วนใหญ่นั้นดูนะสิทธิ์บางประการส่วนใหญ่ที่มีการพูดถึงกล่าวถึงนั้นเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
นะครับในระดับท้องถิ่นระดับชาติเป็นหลักรวมไปถึงสิทธิ์ในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งยกตัวอย่างนายกไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนครั้งที่แล้วเนี่ยนะนายกเนี่ยจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ไม่ได้นะโดยหลักนะครับนั้นจะไปลงไม่ได้ก็จะเสียสิทธิ์รวมไปถึงสิทธิ์ในการลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.เทศบาลอบจ.อะไรทั้งหมดมันจะเสียสิทธิ์หมดก็คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองถ้าพูดง่ายๆอันเนื่องมาจากไม่ได้ไปทำหน้าที่ดูนะดังนั้นในบทบัญญัติมาตรา95เราอาจจะกล่าวหรือพูดได้ว่าเป็นลักษณะมาตรการการบังคับทางรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะมาตรการการบังคับทางรัฐที่บังคับเอากับใครอะบังคับเอากับบุคคลที่ไม่ไปทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เสียสิทธิ์บางประการใช่ไหมฮะหากว่ากฎหมายเขียนว่ามีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่เขียนสภาพบังคับในกรณีดังกล่าวหรือการจำกัดสิทธิ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันก็จะไม่มีผลทางอะไรคนไปกับคนไม่ไปมันเท่ากันถูกไหมฮะดังนั้นมันจึงมีบทบัญญัติในมาตรา95วรรค3มารองรับนะครับเอาล่ะนั่นเป็นกรณีของบทบัญญัติในมาตรา95วรรคที่3ซึ่งมีการกำหนดอธิบายในลักษณะดังกล่าวนี้นะฮะในกรณีของการเลือกตั้งถ้าเราดูนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีคดีเกิดขึ้นมากมายเลยแต่มีคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางกล่องการเลือกตั้งใช่ไหมก็จะเข้าไปในคูหาแล้วก็จะมีกล่องลงคะแนนซึ่งโดยปกติทั่วไปทุกครั้งเนี่ยในการดำเนินการในการออกระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการเลือกตั้งเกี่ยวกับการดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยไอ้กล่องเลือกตั้งเนี่ยมันจะหันเข้าหาตัวฝาผนังหรือตัวอาคารสมมติผมนั่งอยู่ตรงนี้กล่องมันก็อยู่ตรงนี้และข้างหลังมันจะไม่มีใครเห็นแต่ปรากฏปีนั้นที่เป็นปีที่เป็นคดีเกิดขึ้นเนี่ยกกต.เขาไปหันกล่องออกข้างนอกเข้าใจนะสมมตินี้กล่องอยู่ตรงนี้นะพอปีนั้นเขาไปหันแบบนี้นั้นถ้าใครจะมาลงคะแนนก็ต้องหันหลังออกไปคนที่เดินอยู่นอกเต็นท์เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นได้แน่นอนนะเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จก็มีการไปร้องนะเป็นคดีต่อศาลว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับนู่นปัจจุบันก็คือมาตรา85เองก็คือมันไม่รับนะฝ่ายที่ไปร้องก็บอกว่าการออกระเบียบการวางกล่องการเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บุคคลที่เดินผ่านไปมาเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ว่าลงคะแนนให้แก่พรรคใดหรือบุคคลใดดูนะเขาบอกมันไม่รับมันขัดรัฐธรรมนูญนะดังนั้นนะครับขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวนี้นะในกรณีดังกล่าวเป็นคดีนะที่620/2549นะศาลได้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวนี้เห็นด้วยกับผู้ร้องนะครับเห็นว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับนะฮะไม่เป็นไปโดยลับก็คือเห็นว่าการที่ไปหันกล่องลงคะแนนออกนอกเต็นท์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับหรือไม่ได้หันเข้าสู่ผนังเนี่ยทำให้บุคคลทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเห็นถึงการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวนั้นได้ดังนั้นคำว่าลับในรัฐธรรมนูญก็คือปัจจุบันมาตรา85นั่นเองนะครับมันก็จะไม่ลับนั่นเองเอาล่ะนั่นเป็นคดีนะครับคำนิจฉัยที่620/2549นะครับซึ่งศาลได้วินิจฉัยในกรณีดังกล่าวนี้ไว้นะฮะคราวนี้เมื่อเราดูเมื่อได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาทำหน้าที่อันนั้นเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการถ้าเราดูโดยทั่วไปเนี่ยข้อสอบส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อสอบ2บรรทัดหรือข้อสอบความจำนะเขาจะถามจงอธิบายถึงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งหรือที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติท่านก็ว่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยตามที่เราได้กล่าวเมื่อสักครู่ถ้าไปดูข้อสอบเก่านะมันจะมีอยู่3ฝ่ายที่เขาถามนะ
ดูนะ3ฝ่ายผมยกตัวอย่างประเด็นให้ท่านดูในการจับประเด็นในการพิจารณา1ก็คือการเข้าสู่ตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติการเข้าสู่ตำแหน่งของฝ่ายบริหารและการเข้าสู่ตำแหน่งของฝ่ายตุลาการนะตุลาการที่เขาถามเนี่ยนะที่เขาถามอยู่บ่อยแล้วไปดูข้อสอบเก่าเนี่ยจะถามอยู่ศาลเดียวคือศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารเนี่ยโดยเฉพาะศาลทหารไม่จำเป็นเขาก็ไม่ไปยุ่งนะครับนะเขาจะไม่ถามจะถามศาลน้ำนูนเป็นหลักนะถ้าท่านไปดูข้อสอบเก่าหรืออนาคตที่จะออกมันก็สอบก็ตามนะนะโดยทั่วไปมันจะออกศาลน้ำนูนนะกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของศาลกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของฝ่ายบริหารแน่นอนนายกคณะรัฐมนตรีมีที่มาอย่างไรนะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถามอีกส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาซึ่งแบ่งไม่ได้สองส่วนก็คือสสกับสวสวนี่เขาออกน้อยมากเลยแทบจะไม่เคยออกเลยแต่ที่ออกบ่อยก็คือกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะดังนั้นในสามส่วนนี้เราก็จะพบว่าจะถูกนำมาตั้งคำถามเพื่อทดสอบแก่ผู้สอบเนี่ยบ่อยครั้งถามเพื่ออะไรถามว่าบุคคลในรัฐเนี่ยซึ่งศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญพอจะทราบไหมในระบบของเราเนี่ยนะครับในกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งขององค์กรเหล่านี้มีกระบวนการที่มาอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับและที่ออกบ่อยมากที่สุดก็ส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามว่าทำไมออกในส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเพราะใน3อำนาจนะท่านดูนะเราถือว่าอำนาจนิติบัญญัติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่าอำนาจอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเห็นไหมรัฐบาลเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยมาจากการเลือกของสภาก็จริงนะแต่ก็เป็นการเลือกโดยผ่านตัวแทนศาลกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งมีทั้งกระบวนการที่เข้าสู่ตำแหน่งโดยการสอบคัดเลือกเห็นไหมที่มาจากกระบวนการผ่านของสภาเช่นศาลปกครองศาลนุนนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะแต่ในกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันเห็นชัดว่ามันมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นจึงเป็นการอธิบายถึงความเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนที่ไม่ขาดสายและอย่างแท้จริงสวบางครั้งก็มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมรัฐธรรมนูญบางฉบับก็แต่งตั้งบางสรรหาบางแล้วแต่กระบวนการแต่สสเนี่ยมันจะเลือกโดยตลอดเราก็จะมีสิทธิ์ไปเลือกนะครับเอาล่ะนั้นเป็นการอธิบายในหลักการ3อำนาจนะครับแล้วก็ในประเด็นสาระสำคัญเมื่อเวลามีการนำมาทดสอบว่าในกระบวนการเหล่านี้นะครับมีประเด็นที่นำมาสู่การวินิจฉัยยังไงเมื่อเราเข้าใจกระบวนการที่มาล่ะนี่เสร็จสิ้นกระบวนการละแน่นอนก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่ทำหน้าที่ในฐานะอะไรฮะตามมาตรา114ที่เรากล่าวเมื่อสักครู่เลยในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยใช่ไหมเสร็จสิ้นกระบวนการที่เรากล่าวทั้งหมดเราได้ผู้แทนปวงชนชาวไทยมาทำหน้าที่แล้วทีนี้เอาละจากบทบัญญัติมาตรา114เมื่อเข้าไปทำหน้าที่อย่างแรกเลยที่รัฐนูลเนี่ยจะต้องดูแลในภาษากฎหมายคือเรื่องเอกสิทธิ์ดูนะภาษากฎหมายใช้คำว่าเอกสิทธิ์นะครับเอาละบทบัญญัติมาตรา124ดูดีนะ124เอกสิทธิ์ถ้าเราดูตัวบทเอกไปนะเอกมาก่อน1เอกโทตรีใช่ไหมเอกก็เป็น1มาก่อนสิทธิ์ก็คือสิทธิที่มาก่อนนะถ้าแปลเข้าใจง่ายที่สุดสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองก็คือเรื่องของในกรณีที่มีการประชุมนะครับและมีการกล่าวถ้อยคำการแสดงความคิดเห็นนะกล่าวถ้อยคำแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี้ยนะครับของสมาชิกรัฐสภานะโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้รับการคุ้มครองนะถ้าเราดูในหลักทางรัฐธรรมนูญนะกลับไปเปรียบเทียบโดยพื้นฐานนิดหนึ่งนะการแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวเช่นในกรณีมาตรา34นักศึกษากลับมาดูนะมาตรา34ละบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นกรณีปกติทั่วๆไปแต่ถามว่ามีกรอบการใช้ไหม
เราย้อนกลับไปดูมาตรา25วรรคที่1ดูนะย้อนกลับมาดูนะการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นในเวลาเดียวกันด้วยเช่นนะในบทบัญญัตินะครับมาตรา32เอาล่ะกลับมาดูมาตรา32เอาล่ะต้องไม่ละเมิดจาก15วรรค1ที่เขากล่าวไว้เนี่ยนะครับก็คือคุณใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นตาม35ได้แต่คุณต้องไม่เกินเลย25วรรค1ประกอบมาตรา32เอาล่ะแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นนะครับไอ้เรื่องต่างๆนั้นมันอาจจะไปละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นได้และบุคคลอื่นซึ่งถูกละเมิดนั้นอาจจะต้องยอมรับในความเสียหายอันเกิดแก่ตนบ้างใช่มั้ยเพื่ออะไรฮะดูตัวบทตอนท้ายนะท่านขีดเส้นใต้เลยนะเพื่อประโยชน์สาธารณะขีดเส้นใต้ว่าเว้นแต่ก่อนเว้นแต่แล้วก็ตอนท้ายเพื่อประโยชน์สาธารณะเห็นไหมฮะเอาล่ะอันนี้ดูตัวบทในวรรคเนี่ยดิในวรรคที่2ของมาตรา3โดยหลักเนี่ยนะครับสิทธิในชื่อเสียงเกียรติคุณเหล่านี้มันจะถูกละเมิดไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่ทำได้คืออะไรข้อยกเว้นเว้นแต่เรื่องอะไรหลักประโยชน์สาธารณะเราจึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยบุคคลในรัฐเนี่ยจะต้องยอมรับความเสียหายอันเกิดแก่ตนบ้างเพื่อประโยชน์สาธารณะพูดง่ายก็คือต้องไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปนะบางครั้งตนอาจจะได้มากกว่าคนอื่นก็ควรจะสละเพื่อคนอื่นบ้างยอมรับความเสียหายอันเกิดแก่ตนบ้างเพื่อประโยชน์สาธารณะเห็นไหมฮะเอาล่ะดังนั้นในกรณีของบทบัญญัติมาตรา124ก็เช่นเดียวกันที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะ124ในการประชุมตามบทบัญญัติมาตรา124เมื่อดูตัวบทในการกล่าวถ้อยคำของสมาชิกรัฐสภานั้นตอนท้ายเลยครับขีดเส้นใต้ไว้เลยผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวนะครับผู้นั้นในทางใดๆมิได้แปลความในภาษากฎหมายก็คือในทางแพ่งหรือทางอาญานั่นเองหลักๆ ก็คือในทางใดๆไม่ได้คำว่าทางก็คือทางแพ่งหรือทางอาญานะเอาล่ะแปลความก็คือให้เข้าใจง่ายจะไปใช้สิทธิ์ในทางศาลต่อสมาชิกรัฐสภาผู้กล่าวถ้อยคำในลักษณะนี้ไม่ได้เหตุผลที่เราบอกไหมการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะมาตรา35ปกติแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตัวแทนของประชาชนดังนั้นในการอภิปรายเนี่ยเขาอาจจะต้องกล่าวถ้อยคำข้อเท็จจริงนะเช่นในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการให้สินบนการล่ำรวยผิดปกติของคนเขาอาจจะต้องพูดแต่การพูดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นหมิ่นประมาทในทางกฎหมายใช่ไหมหรือทำให้บุคคลอื่นเสียหายอันเป็นละเมิดในทางแพ่งได้แต่เขาจำเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดมันก็ยังไม่รู้กันนะดังนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับในบทบัญญัติมาตรา124เขาก็คุ้มครองให้เพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงหรือเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับให้ที่สภาได้รับทราบเอาล่ะคุ้มครองให้นะครับไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางหนึ่งทางใดไม่ได้ถ้าเราเทียบกับบทบัญญัติมาตรา32ก็คือโดยหลักมันทำไม่ได้แต่เป็นเรื่องนะประโยชน์สาธารณะที่คนในรัฐทั้งรัฐได้รับร่วมกันเอาล่ะมาดูในวรรคที่2วรรคที่2ว่าเอกสิทธิ์ตามวรรค1ตรงนี้เน้นนะไม่คุ้มครองเอาขีดเส้นใต้เท่านั้นแปลความว่าไงฮะการที่คุณพูดคุณอภิปรายคุณใช้ถ้อยคำมันเป็นการละเมิดหมิ่นประมาทต่อเขาเนี่ยกฎหมายไม่คุ้มครองให้นะในกรณีไหนอะในกรณีที่มีการถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์นะหรือในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยกฎหมายก็จะไม่คุ้มครองให้แปลความก็คือว่าคุณอาจจะถูกฟ้องร้องเอาผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาได้นะดังนั้นในวรรคที่1ให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเป็นการประชุมที่รับรู้กันเฉพาะในที่ประชุมของสภาเท่านั้นไม่มีการถ่ายทอดนะครับการพูดการอภิปรายนั้นออกไปนอกสภานะครับนะแต่ในกรณีที่ออกไปนอกสภาเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่เมื่อมาดูในตอนท้ายดูในตอนท้ายนะครับนะนักศึกษาขีดเส้นใต้นะบุคคลซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก
สภานั้นขีดเส้นใต้ไปแล้วแปลความหมายความว่าไงอะถ้าคนอื่นเนี่ยซึ่งเขาถูกหมิ่นประมาทถูกละเมิดได้รับความเสียหายเขาอาจจะฟ้องส.ส.คนนั้นเป็นคดีในทางแพ่งและทางอาญาได้แต่บุคคลที่ถูกนะครับละเมิดหรือหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอันเป็นผิดลักษณะเนี้ยหากเป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาเนี่ยนะครับเขาถือว่าต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา124วรรค2บุคคลเหล่านี้จะไปฟ้องร้องเขาไม่ได้เหตุผลคือเรื่องอะไรอ่ะเหตุผลกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเขามองว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเมื่ออยู่ในที่ประชุมสภาแล้วสามารถที่จะยกมือเห็นไหมต่อประธานเพื่อที่จะใช้ระเบียบที่ประชุมสภาในการอธิบายหรือขอชี้แจงขอทักท้วงเห็นไหมในกรณีดังกล่าวนี้ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญเขาจึงเขียนไว้ในตอนท้ายนะครับของบทบัญญัติมาตราวรรคที่2ของมาตรา124เอาละเน้นนะมันเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธอยู่ท่านดูให้ดีนะในหลักวรรคสองเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่การประชุมในลักษณะวรรคหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่คุ้มครองแต่ในกรณีที่เป็นรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาเนี่ยนะบุคคลสองกลุ่มเนี้ยจะไปฟ้องร้องเอาผิดในทางอาญากับบุคคลที่กล่าวหรืออภิปรายในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะแล้วนั่นเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์อีกคำหนึ่งในภาษาทางรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องของการคุ้มกันดูนะมีอยู่สองคำนะเอกสิทธิ์คำหนึ่งคุ้มกันคำหนึ่งนะถ้าเราดูในข้อสอบที่ออกมาเนี่ยนะในส่วนที่เขาก็จะออกเป็นข้อสอบความจำนานๆครั้งจะออกเป็นข้อสอบวินิจฉัยนะครับแต่ทั่วไปจะออกเป็นข้อสอบสองบรรทัดหรือข้อสอบความจำก็จะถามสองลักษณะหนึ่งจงอธิบายความหมายของเอกสิทธิ์และการคุ้มกันกับสองจงอธิบายถึงความแตกต่างของเอกสิทธิ์และการคุ้มกันมันไม่เหมือนกันนะสองคำเนี่ยการคุ้มกันนะอยู่ในมาตรา125นะคุ้มกันถ้าว่าคุ้มกันเรื่องอะไรเป็นการคุ้มกันไม่ให้สมาชิกรัฐสภานั้นถูกหน่วงเหนี่ยวกักกันในทางกายภาพเพื่อไม่ให้มาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมนะแปลความก็คือว่าบทบัญญัติมาตรา125นั้นเนี่ยมีเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการหน่วงเหนี่ยวกักขังกักกันนะครับจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรืออำนาจหนึ่งอำนาจใดทั้งสิ้นนั่นคือเจตนารมณ์ดังนั้นก็เลยเขียนบทบัญญัติหรือบัญญัติบทบัญญัติมาตรา125ในกรณีดังกล่าวนี้ไว้คราวนี้เรามาดูในตัวบทนะครับตัวบทกล่าวในเบื้องต้นการที่จะได้รับการคุ้มกันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องในระหว่างสมัยประชุมเห็นไหมในระหว่างสมัยประชุมถ้าเราอ่านดูตัวบทเราอาจจะสงสัยระหว่างสมัยประชุมหมายถึงสมัยไหนเมื่อเราดูบทบัญญัติในมาตรา121วรรคที่2นักศึกษาเปิดย้อนกลับมานิดนะครับ121วรรคที่2คำว่าระหว่างสมัยประชุมในบทบัญญัติในมาตรา125นั้นเมื่อนำ121วรรคที่2มาประกอบในการตีความหรือขยายความของมาตรานี้จึงพบว่าก็คือทั้ง2สมัยประชุมเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปี1มีการประชุมนะครับใน2สมัยประชุมด้วยกันก็คือคำว่าสมัยประชุมที่มีฐานมาจากมาตรา121ในวรรคที่2นั่นเองนะครับเอาละในระหว่างสมัยประชุมใดก็แล้วแต่ตามที่121ได้บัญญัติหรือตราไว้จะได้รับการคุ้มกันเอาละคุ้มกันเรื่องอะไรครับห้ามมิให้จับคุมขังหมายเรียกตัวส.ส.หรือส.ว.ถ้าเรียกรวมกันก็คือสมาชิกรัฐสภานะครับไปทำการสอบสวนที่เน้นนะที่เขาเรียกทั้งหมดจับกุมคุมขังเนี่ยต้องในฐานะท่านดูนะผู้ต้องหาในคดีอาญาขีดเส้นใต้นะในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาเอาละคำนึกบทตัวบทเมื่อเราพบคำว่าผู้ต้องหาดูนะคำว่าผู้ต้องหาคำว่ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญาคำว่าผู้ต้องหามาอยู่ชั้นไหน
ถึงศาลได้ยังฮะยังไม่ถึงศาลด้วยดีนะยังไม่เข้าสู่กระบวนการของศาลโดยพื้นฐานเนี่ยจะอยู่กระบวนการชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแต่ถ้าถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลก็จะถูกฟ้องในฐานะจำเลยในคดีอาญานะเช่นโดนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานี่ในฐานะผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหานะครับอัยการรับสำนวนพิจารณาสำนวนอยู่ว่าจะสั่งฟ้องเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือไม่ก็ยังอยู่ในฐานะผู้ต้องหาเมื่อใดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องและได้ดำเนินการสั่งฟ้องเป็นคดีต่อศาลและศาลประทับรับฟ้องไว้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยในคดีอาญานะครับนั้นเป็นคำที่เป็นความแตกต่างกันสองคำในภาษากฎหมายดังนั้นในกรณีของคำว่าผู้ต้องหานั้นโดยเจตนารมณ์ส่วนหนึ่งก็คือมุ่งเน้นนะมุ่งเน้นไม่ให้มีการดำเนินการควบคุมตัวบุคคลเหล่านี้ไว้ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในด้านการสอบสวนหรือในการดำเนินการคดีก่อนฟ้องเป็นคดีต่อศาลเป็นหลักไม่ควบคุมนอกจากไม่ควบคุมคุมขังแล้วรวมถึงเรื่องอะไรอะเรื่องการเรียกตัวบทเชื่อว่าหมายเรียกเห็นไหมเรื่องการเรียกแต่การเรียกนั้นท่านดูให้ดีเนี่ยที่เขาคุ้มกันให้เนี่ยในฐานะผู้ต้องหาดูให้ดีนะในฐานะผู้ต้องหาถามว่าถ้าเรียกไปในฐานะพยานล่ะเห็นมันก็จะมีเลยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะให้ไปเป็นพยานในคดีอาญาเรื่องหนึ่งเนื่องจากณวันที่เกิดการกระทำผิดอาญานั้นส.ส.ท่านเนี้ยอยู่ในที่เกิดเหตุถามว่าต้องโดยบทบัญญัติมาตรา125ที่ได้รับการคุ้มกันไหมคำตอบคือไม่ใช่นะนะซึ่งในกฎหมายเนี่ยบุคคลนะครับซึ่งได้รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวนและไม่ไปตามหมายเรียกเนี่ยอาจจะมีความผิดในทางอาญาได้เห็นไหมนั้นเราไม่ได้รับหมายเรียกไหมเราก็ไปให้ถ้อยคำแก่พนักงานสอบสวนก็จะมีหมายเรียกมาแล้วก็จะเขียนด้วยนะพยานซึ่งได้รับหมายเรียกและไม่มาตามหมายและตามนัดตามที่สอบสวนอาจจะต้องรับผิดในทางอาญาตามกฎหมายก็ว่าไปนะครับนั่นเป็นในกรณีฐานะพยานแต่บทบัญญัติมาตรานี้ที่เขาคุ้มครองให้ในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาใช่ไหมฮะต้องดูในฐานะด้วยนะอันนี้เขาคุ้มครองให้นะครับเอาล่ะถามว่ามีข้อยกเว้นไหมท่านขีดเส้นใต้เว้นแต่เอาหลักๆเลยนะฮะเว้นแต่ที่สำคัญนะเป็นการจับในขณะกระทำความผิดภาษากฎหมายเราเรียกเป็นเรื่องของความผิดซึ่งหน้านะลักวิ่งชิงปล้นนะครับจับทันนะทำร้ายผู้อื่นฆ่าผู้อื่นนะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินจับคนนั้นเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าซึ่งความหมายในการกระทำความผิดซึ่งหน้านั้นอยู่ในมาตรา80ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นลักษณะของการกระทำความผิดซึ่งหน้าซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้เป็นข้อยกเว้นเห็นไหมอาจจะถูกจับควบคุมตัวคุมขังนะเนื่องจากมีการกระทำความผิดในลักษณะการกระทำความผิดซึ่งหน้าได้เอาละครับนั่นเป็นกรณีของวรรคที่1ในกรณีของวรรคที่2หากมีการจับในขณะกระทำความผิดก็คือตามมาตรา80ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือการกระทำความผิดซึ่งหน้าเห็นไหมฮะตัวบทก็บอกเลยให้รายงานต่อประธานสภานะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ประธานอาจจะสั่งให้ปล่อยเพื่อมาประชุมได้นั้นถ้าเราดูเจตนาหลบเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องการให้สมาชิกรัฐสภาได้ไปร่วมประชุมได้ทำหน้าที่ของตนในสภาอย่างเต็มที่เห็นไหมฮะแม้กระทั่งถูกจับไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะถูกขอให้ปล่อยได้เพื่อให้มาทำหน้าที่นะครับเอาละนั่นเป็นเจตนารมณ์พื้นฐานของรัฐธรรมนูญนะครับก็ที่ต่อมานะครับเมื่อเราพิจารณาในเรื่องของเอกสิทธิ์และการคุ้มกันแล้วเนี่ยนะเราก็พบว่ามันเป็นกรณีที่แตกต่างกันแตกต่างกันนะเอกสิทธิ์เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ในการพูดการจาการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นคุ้มกันนั้นเป็นอีกลักษณะหนึ่งไม่เกิดการหน่วงเหนี่ยวการกักขังนะครับหรือการกระทำทางกายภาพอื่นใดที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนนั้นไม่สามารถ
ไปเข้าร่วมประชุมได้โดยมองว่าถ้าโดยปกติเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรถ้าเกิดสถานการณ์การเมืองนะครับอาจจะมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองขึ้นได้นายกจะไปประชุมแล้วปรากฏว่านะมีคนไปแจ้งดำเนินการเอาผิดทางอาญาพนักงานสอบสวนอาจจะควบคุมตัวทำให้ขาดการประชุมใช่ไหมขาดการประชุมไม่เท่าไหร่ไม่สามารถที่จะลงมติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้มันก็จะมีผลต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภานะกฎหมายก็เขียนไว้ใน2มาตราหลักนะครับถ้าเราไปดูในข้อสอบเก่าเขาจะออกวนไปวนมาเนี่ยนะในเรื่องของเอกสิทธิ์กับการคุ้มกันนะครับถ้าเราเข้าใจหลักแล้วก็ตอบตามเกณฑ์ก็ไม่มีปัญหาถึงออกข้อสอบวินิจฉัยมาก็ไม่ซับซ้อนนะในสองส่วนนี้นะครับถ้าเรามีหลักในทางตัวบทกฎหมายที่แม่นยำพอสมควรเอาล่ะคราวนี้เมื่อได้เอกสิทธิ์กับการคุ้มกันเราบอกแล้วสาระสำคัญที่เราต้องการศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ก็คือการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติเอาล่ะเรารู้กระบวนการที่มาของเขาแล้วทางรัฐธรรมนูญเขียนยังไงบ้างมีกระบวนการอย่างไรนะส่วนต่อมานะครับก็เป็นเรื่องการได้รับเอกสิทธิ์และการคุ้มกันนะส่วนต่อมาก็มาดูในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบในส่วนแรกที่เราถือเป็นการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือเรื่องของการตั้งกระทู้นะการตั้งกระทู้นะการตั้งกระทู้ในหลักทางรัฐธรรมนูญนั้นเราพบใน2ลักษณะก็คือกระทู้นะครับซึ่งเป็นการถามที่เป็นหนังสือกับกระทู้ในลักษณะที่เป็นการถามด้วยวาจา สองลักษณะนะครับในกรณีของกระทู้นั้นอยู่ในบทบัญญัติมาตรา150นะครับเปิดดูมาตรา150นะครับภายใต้บทบัญญัติมาตรา150เห็นไหมฮะกรณีของกระทู้ที่เป็นหนังสือเนี่ยนะเป็นกระทู้ที่เป็นหนังสือเป็นลักษณะที่กระทู้เนี่ยมีการแจ้งล่วงหน้าส่วนกระทู้ในลักษณะที่ถามด้วยวาจาเนี่ยบางครั้งเราเรียกว่ากระทู้เร่งด่วนหรือกระทู้ด่วนนะถามด้วยวาจาไอ้นี่ไม่ต้องแจ้งเป็นหนังสือนะอันนั้นเป็นลักษณะหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ฝ่ายบริหารได้ตอบในเรื่องที่ตนได้ถามตามกระทู้นั้นถ้าด้วยวาจาเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารก็จะตอบนะครับว่าอันเนื่องจากเรื่องเร่งด่วนนะฝ่ายนิติบัญญัติต้องการถามด้วยวาจาฉุกเฉินเร่งด่วนจึงไม่สามารถทำเป็นหนังสือก็ถามแต่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยฝ่ายบริหารก็จะไปค้นคว้าข้อมูลนะครับหาข้อเท็จจริงมาแล้วก็นำมาตอบในสภาหรือต่อเป็นหนังสือก็แล้วแต่กรณีเอาล่ะนั้นเป็นกระทู้ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการควบคุมฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในการควบคุมโดยการใช้กระทู้เนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีผลต่อเสถียรภาพของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลนะตอบดีตอบไม่ดีก็ไม่มีผลอะไรมากการดำรงหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่การอยู่ในตำแหน่งก็ยังคงมีอยู่ปกติส่วนที่สำคัญที่สุดในการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือเรื่องของการขอเปิดอภิปรายทั่วไปตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับสำคัญทั้งในเรื่องของหลักการแบ่งแยกอำนาจการควบคุมตรวจสอบระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารนะและยิ่งสำคัญที่สุดก็คือออกข้อสอบบ่อยที่สุดในองค์ประกอบ3อย่าง4อย่างที่มีในการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติการขอเปิดอภิปรายเนี่ยเราพบในข้อสอบมากที่สุดเราบอกแล้วเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเอาล่ะถามว่าทำไมสำคัญนะเพราะการขอเปิดอภิปรายแม้จะมีได้ในหลายกรณีแต่ในบางกรณีนั้นสามารถทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปได้นะที่มันสำคัญมาอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะเราดูทีละกรณีในกรณีที่1ภายใต้บทบัญญัติมาตรา151เอาล่ะมาตรา151นะฮะตัวบทที่เหมือนกันในท
ทุกมาตราเกี่ยวกับการขอเปิดพิปรายนะท่านขีดเส้นใต้มานะขอเปิดอภิปรายทั่วไปเริ่มจากคำนี้ก่อนจะได้เข้าใจได้ง่ายมีการยื่นยัตติขอเปิดพิปรายทั่วไปดูนะเอาคำนี้ก่อนถ้าท่านไม่ท่องตัวบทนะท่านก็จะเริ่มจากคำถามเลยพอท่านท่องตัวนี้เสร็จใครเป็นผู้มีสิทธิ์ขอเปิดท่านจะต้องตั้งคำถามท่านก็จะตอบโดยอัตโนมัติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นั่นเองมาตรานี้ส.ส.เป็นผู้ขอเปิดนะครับเอาละตามจำนวนนะที่มีการกำหนดไว้เอารูทหลักก่อนส.ส.เป็นผู้เปิดส่วนจำนวนก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเอาละโครงสร้างก่อนโครงสร้างหลักขอไปปลายทั่วไปใครเป็นผู้เปิดส.ส.เป็นผู้ขอเปิดตามจำนวนที่รับนูนในมาตรา151กำหนดเอาละขอเปิดในสาระสำคัญนะเพื่ออะไรฮะตรงนี้เน้นนะขีดเส้นใต้นะเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนะสั้นๆคือเพื่อลงมตินะเพื่อลงมติแล้วเราก็เข้าใจว่ามติไม่ไว้วางใจลงมติต่อใครอ่ะก็คือรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีอาจจะอยู่ในลักษณะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้จะตกอยู่ในมาตรานี้หมดนะเช่นทั้งคณะเลยก็คือทุกคนเลยขอเปิดพิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะก็คือทุกคนถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจหรืออาจจะเลือกบางคนบางกระทรวงและในกระทรวงไหนที่เห็นว่ามีผลงานนะครับในการทำงานแล้วเนี่ยไม่นำสู่การพัฒนาหรือมีความบกพร่องในการเปลี่ยนมันก็อาจจะเลือกมาเฉพาะบุคคลอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายบุคคลเอาล่ะบทบัญญัติมาตรา151เนี่ยในการขอเปิดพิปรายเนี่ยมาตรานี้เราถือว่าสำคัญที่สุดนะด้วยดีนะถามว่าทำไมสำคัญที่สุดนะเพราะการขอเปิดพิปรายในกรณีนี้นั้นมีเจตนารมณ์วัตถุประสงค์เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจท่านด้วยดีนะเอาละคำว่าไม่ไว้วางใจกันนี้มาแปลความในภาษาตัวบทคำว่าไม่ไว้วางใจถามว่าไม่ไว้วางใจใครอะไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนั่นเองเอาละไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในกรณีของบทบัญญัติมาตรา2ของเรานะครับฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คือผ่านตัวแทนของประชาชนนั่นเองก็คือสมาชิกรัฐสภาตัวนะรัฐบาลพูดง่ายนะครับอยู่ได้ในภาษาสั้นๆเนี่ยตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็คือผ่านตัวแทนของประชาชนสมาชิกรัฐสภาดังนั้นแปลความกลับมาในบทบัญญัติมาตรา151เมื่อใดที่ประชาชนโดยผ่านตัวแทนของตนเนี่ยไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารเห็นไหมตัวบทใช่ว่าเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจดังนั้นถ้าเขาได้คะแนนเสียงเข้าเกณฑ์เรื่องของการไม่ไว้วางใจแล้วฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหรือมติที่ถูกอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางย่อมที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ต่อไปไม่ได้คือนะต้องพ้นจากตำแหน่งเอาล่ะในบทบัญญัติในมาตรานะครับ170อนุที่3สับเปิดดูนะมาตรานี้สำคัญนะครับเพราะเชื่อมโยงมาจากบทบัญญัติมาตรา151เมื่อสักครู่170อนุที่3ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเอาละขีดตอนต้นก่อนแล้วก็มาขีดอนุที่3นะสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจและท่านโยงมาเลยวงเล็บก็ได้จากมาตรา151นะก็คือเสียงไม่ไว้วางใจนั้นมากกว่ากึ่งหนึ่งนะเอาล่ะเชื่อมโยงนะดังนั้น151เมื่อท่านอธิบายหรือตอบข้อสอบให้นึกถึงบทบัญญัติมาตรา170อนุที่3ประกอบด้วยแล้วก็อธิบายหลักในทางทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญนะครับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลฝ่ายบริหารสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อยู่ได้ตราบเท่าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนโดยผ่านตัวแทนของประชาชนก็คือองค์กรรัฐสภานั่นเองดังนั้นเมื่อใดที่ตัวแทนของประชาชนก็คือโดยประชาชนเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจก
ก็ต้องเป็นไปตามมาตรา170อนุที่3นั่นคือผลที่อธิบายการเชื่อมโยงมาจากมาตรา151ก็นี่ต่อมานะครับเป็นการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเช่นเดียวกันในมาตรา152นักศึกษาขีดเส้นใต้นะขอเปิดอภิปรายทั่วไปเราจะได้ใช้คำในตัวบทเหมือนกันทุกมาตราเวลานำมาใช้มันจะไม่สับสนนะฮะล่ะขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา152นั้นเช่นเดียวกันเราก็จะตั้งคำถามใครเป็นผู้เปิดขีดเส้นใต้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสเหมือนกันนะเป็นผู้เปิดจำนวนก็ว่ามาไม่น้อยกว่า1ใน10แต่ในหลักเราก็ดูก่อนว่าใครเข้ามาชื่อเป็นผู้เปิดสาระสำคัญในกรณีต่อมานั้นก็คือไม่มีการลงมติขีดไว้เลยนะไม่มีการลงมติดังนั้นเมื่อตัวบทเขียนว่าในกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีการลงมติผลคืออะไรอ่ะผลก็คือมันจะต้องตามบทบัญญัติมาตรา170อนุที่3ไม่ได้ถูกไหมฮะโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งมันไม่มีเลยขอเปิดได้ดังนั้นถ้าเราดูเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะให้ขาดซึ่งความไว้วางใจจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนไม่ใช่เขาต้องการอะไรฮะดูเจตนารมณ์นะครับนะเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อฝ่ายบริหารขีดเส้นใต้นั่นคือเจตนารมณ์เห็นไหมฮะสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะปัญหาปัญหานี้ควรจะแก้ไขอย่างนี้เสนอไปนะหรือพื้นที่อย่างนี้เขามีปัญหาอย่างนี้ประเทศชาติณเวลานี้มีปัญหาอย่างนี้อยากให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้รับทราบแล้วนำไปดำเนินการแก้ไขเยียวยาเอาล่ะดังนั้นบทบัญญัติมาตราไม่มีเจตนารมณ์เรื่องการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจเหมือนมาตรา151ไม่ใช่นะครับเอาล่ะนั้นเป็นกรณี152บทบัญญัติต่อมาเกี่ยวกับการขอเปิดอภิปรายทั่วไปคือมาตรา153เช่นเดียวกันนะท่านขีดเส้นใต้ก่อนขอเปิดอภิปรายทั่วไปเห็นไหมคำนี้มันจะมีในทุกตัวบทที่เหมือนกันไม่ต้องไปใช้คำอื่นนะเริ่มต้นในท่านเริ่มโดยคำนี้แล้วโอกาสผิดน้อยมากขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วก็ตั้งคำถามใครเป็นผู้ขอเปิดเราพบกรณีนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยดีนะเป็นสมาชิกวุฒิสภานะยังอยู่ในองค์กรของรัฐสภานะเพียงแต่อยู่ในฝ่ายของสว.เป็นผู้ขอเปิดเอาล่ะแน่นอนตัวบทที่เราเน้นเราจะดูต่อมาว่ามันมีผลตาม170อนุ3ได้หรือไม่คำตอบคือไม่มีเช่นเดียวกันเห็นไหมตัวบทใช้คำว่าไม่มีการลงมติขีดเส้นใต้เอาล่ะไม่มีการลงมติคือแล้วผลตาม170อนุ3เกิดขึ้นไม่ได้ในมาตรานี้เอาล่ะเหตุผลที่เกิดขึ้นไม่ได้นั้นนะก็มาดูว่าในสาระสำคัญนะครับที่ขอเปิดอภิปรายในกรณีเพื่ออะไรฮะให้ฝ่ายบริหารแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาในการบริหารประเทศในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแถลงข้อเท็จจริงมาชี้แจงปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มานะครับดังนั้นฐานของ170อนุ3จึงเกิดขึ้นไม่ได้ในบทบัญญัติมาตรานี้กรณีต่อมากรณีที่4นะครับบทบัญญัติมาตรา155เช่นเดียวกันนะขีดเส้นใต้ว่าขอเปิดอภิปรายทั่วไปดูนะ155นะเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่เราตั้งคำถามใครเป็นผู้ขอเปิดเราพบว่ามาจาก3ฝ่ายเห็นไหมฮะ3ฝ่ายนั้นนะครับประกอบไปด้วย1องค์กรรัฐสภา2องค์กรฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีและ3คือผู้นำฝ่ายค้านเห็นไหมในสภาเนี่ยก็จะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะครับเกิดจาก3กรณีเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่เราก็จะตั้งคำถามว่าถ้าร่วมกัน3ฝ่ายนี้จะมีผลตาม170อนุ3ได้ไหมเมื่อเราดูตัวบทนะตัวบทใช้คำว่าจะลงมติมิได้ก็คือลงมติไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ
จะไปลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจเขาไม่ได้อภิปรายกันอย่างเดียวนะฮะอะนั่นเป็นกรณีที่เป็นการขอเปิดนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะสสก็ดีสวก็ดีหรือจะร่วมกับคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา155ก็ดีคราวนี้หากว่าทั้ง4มาตราที่เราศึกษาเราเรียนไม่มีใครขอเปิดเลยหรือไม่มีใครขอเปิดฝ่ายบริหารเน้นว่าอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเองได้ไหมฮะไม่มีใครขอเปิดเลยฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านไม่ร่วมสสไม่เอาสวก็ไม่เอาไม่มีการขอเปิดดังนั้นรัฐบาลขอเปิดอภิปรายทั่วไปเองถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะนักศึกษาดูในมาตรา165แต่ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตให้ดีนะไม่ใช่เป็นการขอเปิดโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่เป็นการขอเปิดโดยฝ่ายบริหารเอาละด้วยดีนะครับเอาล่ะในตัวบทเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็คือฝ่ายบริหารเห็นสมควรที่จะรับฟังความคิดเห็นนายกจะแจ้งมายังประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเราบอกแล้วคำแรกที่เราเน้นเราต้องการขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วเราก็ตั้งคำถามต่อไปว่าใครคือผู้ขอเปิดคือเลขมาตราเลขตัวบทเห็นท่านไม่ต้องนะท่านเอาแต่เนื้อหามาเวลาตอบข้อสอบเนี่ยนะถ้าท่านจะอ้างตัวบทนะขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยใครท่านก็ว่ากรณีนี้ก็คือโดยคณะรัฐมนตรีโดยนายกเสนอไปยังประธานรัฐสภาเพื่อมีการขอเปิดอภิปรายทั่วไปแน่นอนหลักในการทำความเข้าใจของเราณเวลานี้แม้เราจะเรียนหลายมาตราแต่เราจะไม่หลงท่านก็ต้องตั้งคำถามว่าเปิดแล้วมันมีผลตาม170อนุ3ไหมคำตอบคือไม่มีเมื่อไม่มีภาษาตัวบทโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะลงมติไม่ได้ใช่ไหมฮะตัวบทก็จะชายอย่างนี้จะลงมติมิได้ทั้งขีดชั้นใต้เท่านั้นเมื่อพิจารณากลับมาเราพบว่าการขอเปิดพิปรายตั้งแต่บทบัญญัติมาตรา151จนถึงมาตรา165มีเพียงมาตราเดียวเท่านั้นที่สามารถลงมติได้และมีผลในทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา170อนุที่3ก็คือมาตรา151ที่ขอเปิดโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเน้นเลยนะก็คือกรณีที่1ใช่มั้ยเรามีการขอเปิดอภิปรายเยอะเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ที่จะมีผลตาม170ในอนุที่3นั้นเนี่ยก็คือในกรณีที่ลงมติได้เท่านั้นนะครับเอาล่ะนั่นเป็นการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับกรณีต่อมากรณีที่3นะครับซึ่งเป็นลักษณะการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการนะฮะ3กรณีหลักเลยนะครับที่เป็นสาระสำคัญใหญ่ๆของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารนะครับในการตั้งคณะกรรมาธิการเราจะพบในบทบัญญัติมาตรา129นักศึกษาเปิดมาตรา129นะครับอาละมาตรา129ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา129ตัวบทเขาบอกว่ารัฐสภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยนะครับอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการสามัญใช่ไหมขึ้นมาก็ได้เราดูสามัญก่อนท่านขีดเส้นใต้ว่าคณะกรรมการสามัญนะกรรมการสามัญถามว่าใครเป็นได้อะคำตอบคือสมาชิกสภาเท่านั้นย้อนไปดูข้างหน้าก็คือสวสสกับสวนะสามัญก็คือบุคคลขององค์กรนั้นเท่านั้นอีกลักษณะหนึ่งก็คือกรรมาธิการลักษณะของคณะกรรมาธิการวิสามัญสองคำนะครับสามัญคำหนึ่งวิสามัญคำหนึ่งวิสามัญตัวบทเขาบอกว่านะครับในกรณีดังกล่าวนี้อาจจะตั้งบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกแปลความว่าไงฮะจะตั้งคนนอกมาร่วมด้วยก็ได้วิสามัญเท่านั้นนะที่คนนอกเข้าไปร่วมได้
นายกเป็นกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาอย่างนี้เป็นได้นายกเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ถามว่ากรรมธิการวิสามัญจะตั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดได้ไหมคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคนนอกเข้ามานะในบทบัญญัติมาตรา129เนี่ยนะเพราะตัวบทบอกว่าไงฮะมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นไหมฮะเพียงแต่แล้วรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ว่าจะเอาคนนอกมาร่วมด้วยก็ได้กรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหรือจะไม่เอาเลยก็ได้จะให้สสสวเป็นกันเองหมดก็ได้เอาล่ะคราวนี้มาดูถามว่ามีข้อยกเว้นไหมกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยสมมติว่าสภาไม่เอาคนนอกเลยเนี่ยได้ไหมในบางกรณีไม่ได้นะมันมีข้อยกเว้นอันนี้ต้องระวังนะครับมันมีข้อยกเว้นก็คือมาตรา128วรรคที่2เอาล่ะนี่ดูไว้ดีเลยนะครับเป็นข้อยกเว้นของ129ในกรณีกรรมาธิการวิสามัญปกติจาก129เนี่ยก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตรงนี้ขีดเส้นใต้นะเยาวชนสตรีผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือทุพพลภาพตัวบทว่าต้องกำหนดให้มีนะครับผู้แทนองค์การเอกชนร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยแล้วว่าอัตราส่วนไปเอาหลักง่ายๆเอาหลักง่ายก็คือว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพเนี่ยกรรมาธิการในลักษณะเหล่านี้นั้นที่เกี่ยวด้วยเรื่องนี้จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เป็นคนของสมาชิกสภาทั้งหมดไม่ได้ต้องมีผู้แทนขององค์การเอกชนเข้าไปร่วมด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือองค์การเอกชนถ้าเราเข้าใจคือ NGO เหล่านี้นะเขาก็จะทำงานด้านการดูแลช่วยเหลือนะครับกิจการเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้พิการทุพพลภาพรัฐนูนก็เห็นว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่มีจิตสาธารณะทำงานเพื่อสังคมเนี่ยนะครับและไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือประมาณอะไรจากรัฐเนี่ยมาจากจิตสาธารณะหรือเงินบริจาคหรือเงินสาธารณกุศลที่เขามีเนี่ยนะควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเวลาร่างกฎหมายในเรื่องเหล่านี้เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้นั้นเนี่ยได้สัมผัสได้คลุกคลีได้ทำงานภาคปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อย่างแท้จริงดังนั้นจึงไปแล้วเป็นข้อยกเว้นของ129เน้นเลยนะเป็นข้อยกเว้นของ129ที่บอกว่านะครับบางครั้งกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยอาจจะบุคคลภายนอกมาก็ได้หรือไม่เอาก็ได้แต่ถ้าเป็นกรณีของ128วรรค2ต้องเลยนะท่านเน้นขีดเส้นใต้ว่าต้องเลยนะตัวบทใช้ว่าต้องเลยนะครับต้องแปลว่าอะไรฮะบังคับใช่ไหมต้องกำหนดโดยบทเฉพาะต้องกำหนดเราเน้นคำว่าต้องคำเดียวต้องคือสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาล่ะนั่นเป็นภาษากฎหมายนะครับที่นำมาสู่การพิจารณานั่นเป็นอีกลักษณะหนึ่งการควบคุมฝ่ายบริหารนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในส่วนสุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงก็คืออีกเรื่องเดียวนะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในกรณีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีบทบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องและก็จะนำมาสู่การศึกษาก็คือกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะฮะกกต.เอาล่ะในกรณีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเรามีการบัญญัตินะครับและกำหนดให้มีครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี40นะแล้วก็มีตลอดมาตั้งแต่ปี40กกต.เนี่ยก่อน40ไม่มีนะการเลือกตั้งแต่เดิมก็เป็นกระทรวงมหาดไทยนะและหน่วยงานที่รัฐกำหนดให้เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นหลักต่อมาหลังปี40เนี่ยก็ตั้งองค์กรอิสระทางรัฐธรรมนูญคือกกต.ให้เข้ามาที่ในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งเอาล่ะคราวนี้เราดูในหลักทางรัฐธรรมนูญหลักทางทฤษฎีนะเกี่ยวกับองค์กรอิสระทางรัฐธรรมนูญก่อนว่าองค์กรใดจะเป็นองค์กรอิสระในทางรัฐธรรมนูญบ้างในกรณีที่1เป็นการพิจารณาในเรื่องของรูปแบบ
นั่นแหละเป็นทฤษฎีหลักการนะพิจารณาในรูปแบบก่อนรูปแบบมี2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือองค์กรดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญนะจะไปจัดตั้งตามกฎหมายอื่นไม่ได้นะต้องถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นองค์ประกอบที่2ในทางรูปแบบอำนาจหน้าที่จะต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะต้องมีการบัญญัติอำนาจหน้าที่ไว้ในทางรัฐธรรมนูญหากพิจารณาครบทั้ง2องค์ประกอบถือว่าผ่านในทฤษฎีทางรูปแบบรูปแบบนี้ผ่านไปแล้วถามว่าเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอต้องพิจารณาในทฤษฎีทางเนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีในทางเนื้อหาเราพิจารณาใน3กรณีหลักองค์ประกอบที่1จะต้องเป็นองค์กรซึ่งใช้อำนาจสูงสุดของรัฐ1นะต้องเป็นองค์กรซึ่งใช้อำนาจสูงสุดของรัฐหรือใช้อำนาจของรัฐในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ควบคุมตรวจสอบหรือทวงดุลอำนาจอื่นหรือในลักษณะที่มีลักษณะเดียวกันควบคุมตรวจสอบทวงดุลหรือในความหมายในยะลักษณะเดียวกันเอาล่ะนั่นเป็นองค์ประกอบที่หนึ่งในทางเนื้อหาองค์ประกอบที่สองจะต้องเป็นอิสระความหมายอิสระก็คือจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาขององค์กรหนึ่งองค์กรใดนะต่อมาองค์ประกอบที่3ในทางเนื้อหาสถานะต้องเทียบเท่าได้กับองค์กรอิสระอื่นๆตามรัฐธรรมนูญด้วยหากพิจารณาครบแล้วทั้งรูปแบบและเนื้อหาในทุกองค์ประกอบนะองค์กรดังกล่าวนั้นก็จะอยู่ในความหมายในหลักการทางทฤษฎีภายใต้คำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรามาพิจารณาดูคณะกรรมการการเลือกตั้งนะว่ามีองค์ประกอบเหล่านี้หรือไม่นะองค์ประกอบที่หนึ่งในทางรูปแบบเราพบในมาตรา222เราพบว่ากกต.นั้นถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านองค์ประกอบที่1ต่อมาองค์ประกอบที่2อำนาจหน้าที่เราพบในมาตรา224ก็คือมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแปลความก็คือผ่านในทฤษฎีทางรูปแบบไม่มีปัญหากกต.ถามว่าครบหรือยังไม่ครบต้องพิจารณาในหลักการทฤษฎีทางเนื้อหาด้วยองค์ประกอบที่1ในทางเนื้อหาหลักการบอกว่าจะต้องเป็นองค์กรซึ่งใช้อำนาจสูงสุดของรัฐถามว่าคำว่าองค์กรซึ่งใช้อำนาจสูงสุดของรัฐหมายถึงองค์กรใดบ้างเราก็ต้องย้อนกลับไปดูในบทบัญญัติมาตรา3รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราพบว่ามี3องค์กรเท่านั้นที่ตัวบทได้บัญญัติหรือกล่าวไว้ก็คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและก็ศาลกกต.ไม่ใช่องค์กรซึ่งใช้อำนาจสูงสุดของรัฐแต่เราเลคเชอร์ไปเมื่อสักครู่หรือท่านบันทึกไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านดูนะเราก็จะพบว่าในหลักการเขาใช้คำว่าหรือเห็นไหมถ้าท่านจดไม่ทันนะท่านลองดูนะจดซ้ำก็ได้นะกกต.ไม่ใช่องค์กรใช้อำนาจสูงสุดของรัฐนะแต่ในหลักการที่เขาบอกหรือเป็นองค์กรซึ่งใช้อำนาจของรัฐในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ควบคุมตรวจสอบทวงดุลอำนาจอื่นหรือในลักษณะเดียวกันเราพบว่ากกต.นี่มันเข้าท่อนหลังเข้าตรงนี้ไม่ใช่ลักษณะองค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐนะเข้าในท่อนคำว่าหรือเนี่ยนะท่านถ้าท่านไปตอบข้อสอบท่านต้องปรับท่อนหลังนะไม่ใช่ท่อนแรกท่อนแรกเนี่ยเฉพาะรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลเท่านั้นแต่กกต.อยู่ภายใต้คำว่าหรือเอาละเราพบในบทบัญญัติมาตรา224อนุที่1และอนุที่2เห็นไหมฮะอนุที่1อนุที่2อนุที่2ชัดเจนควบคุมนักกิจการได้ว่าควบคุมใช่มั้ยควบคุมตรวจสอบทวงดุลอำนาจอื่นควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้งนะครับเอาละผ่านองค์ประกอบที่1ในทางเนื้อหากรณีต่อมาเราบอกต้องเป็นอิสระเราพบในมาตรา215เห็นไหมฮะพบในบทบัญญัติมาตรา215ทั้งขีดเส้นใต้เลยนะให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือไม่ขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาขององค์กรหนึ่งองค์กรใดเป็นอิสระในตัวเองเ
องค์ประกอบสุดท้ายสถานะเราบอกต้องเทียบเท่ากับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด้วยเราพบในมาตรา215ประกอบมาตรา221กกต.ปปช.มีสถานะเท่าเทียมกันรวมไปถึงองค์กรอื่นๆตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับดังนั้นกกต.จึงเป็นองค์กรอิสระในทางรัฐธรรมนูญและหลักการทางทฤษฎีของคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในอำนาจหน้าที่หลักที่มีปัญหาในทางปฏิบัตินะเกี่ยวกับการใช้อำนาจของกกต.นั้นจะมีอยู่2มาตราหลักนะครับก็คือมาตรา225และมาตรา226นะ225กับ226ก็คือเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งการทุจริตการเลือกตั้งนะครับนะจะมีอยู่2มาตราหลักนะครับนานๆเขาจะออกสักครั้งหนึ่งนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างจะมากใน2มาตรานี้นะครับ200มากครับ226เอาละครับนั่นก็เป็นส่วนของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารนะซึ่งในการใช้อำนาจของทั้ง2อำนาจนั้นเราบอกแล้วต่างก็มีอำนาจที่จะควบคุมตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้หมายความว่าอำนาจหนึ่งอำนาจใดนั้นจะเป็นอิสระเสียทีเดียวนะแต่หากถามว่าแล้วฝ่ายบริหารล่ะนะมีอำนาจในการที่จะทวงดุลควบคุมตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติในกรณีดังกล่าวนี้อย่างไรบ้างนะในกรณีดังกล่าวนี้เราพบในเรื่องของการยุบสภานะยุบสภานั้นเราถือว่าเป็นอำนาจหรือดาบอาญาสิทธิ์ของฝ่ายบริหารที่มีไว้ทวงดุลกับฝ่ายนิติบัญญัตินะภายใต้บทบัญญัติมาตรา103 103นะครับประกอบมาตรา175 103ประกอบ175ในภาษาทางเราเรียกว่าการกระทำในทางรัฐบาลนะการกระทำในทางรัฐบาลนะ103นะประกอบ175 2มาตรานะครับในกรณีที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเหมือนมีเหตุอื่นที่ควรจะให้มีการยุบสภานะครับก็อาจจะมีการดำเนินการนะครับตามบทบัญญัติมาตรา103ประกอบ175ได้นะครับเอาละเมื่อเราดูตัวบทในมาตรา175ดูตรงนี้นิดนะในการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขีดเส้นใต้นะเป็นพระราชกฤษฎีกานะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจากบทบัญญัติมาตรา103ประกอบ175หากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการยุบสภาของฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเห็นไหมมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองเป็นการกลั่นแกล้งฝ่ายนิติบัญญัติอะไรก็แล้วแต่จึงประสงค์ด้วยดีนะที่จะมีการตรวจสอบว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายถามว่าในกรณีดังกล่าวนี้ศาลใดจะมีอำนาจในการตรวจสอบสมมุติส.ส.เนี่ยเข้ามาหาท่านเลยนะได้ข่าวว่าท่านมาซุ่มเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงเราก็บอกท่านรู้ได้ไงผมอุตส่าห์ซุ่มมาเรียนนี่เนี่ยนะส.ส.บอกรู้แล้วกันก็ขอปรึกษาน้องหน่อยเนี่ยเขายุบสภาผู้แทนราษฎรพี่เห็นว่าพระราชกฤษฎีกาน่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะสภาทำหน้าที่ได้ดีน้องจะแนะนำให้พี่ไปฟ้องที่ศาลไหนได้บ้างหรือไม่แน่นอนอย่างแรกก่อนเราได้คำปรึกษาส.ส.เราก็ต้องเรียกค่าปรึกษาก่อนถูกไหมฮะพี่ครับผมมาเรียนรามผมก็จ่ายค่าหน่วยกิจนะหนูไม่ได้เรียนฟรีนะครับนั้นพี่ให้ทุนการศึกษาแก่หนูก่อนเอาล่ะถ้าเราดูนะ
คยมีคำวินิจฉัยของศาลนะครับศาลปกครองที่2/2557เขาไปฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองคือพระราชกฤษฎีกาเนี่ยในตัวบทพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในมาตรา3ก็เขียนเลยกฎหมายความว่าพระราชกฤษฎีกาดูนะกฎหมายความว่าพระราชกฤษฎีกานั้นในกฎหมายปกครองก็เขียนนะดังนั้นเขาก็ฟ้องเป็นคดีที่ศาลปกครองประเด็นปัญหาก็คือว่าศาลปกครองมีอำนาจที่จะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ศาลปกครองวินิจฉัย2/57นะศาลปกครองมองบอกว่าไอ้พระราชกฤษฎีกาเนี้ยมันไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในมาตรา3มันไม่ใช่เพราะให้ผลเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดูให้ดีนะดังนั้นพระราชกฤษฎีกาที่ศาลปกครองมีอำนาจรับฟ้องคือออกจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มันต่ํากว่ารัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ออกจากรัฐธรรมนูญเอาล่ะนั้นเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่รับฟ้องถามว่าไปฟ้องเป็นคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไปร้องเป็นคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่รับคำร้องไว้พิจารณาเพราะกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำในทางรัฐบาลมีไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารเอาไว้ถ่วงดุลกับฝ่ายนิติบัญญัติในระบบการเมืองการปกครองของรัฐดังนั้นศาลหนึ่งศาลใดจะเข้าไปตรวจสอบว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือชั่วชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้เอาล่ะนั้นเป็นคำนิฉัยนะครับ2/2557นะครับฝากท่านไปดูคำนิฉัยเต็มด้วยแล้วก็ฝากดูตัวบทประกอบในกรณีนี้นะครับเอาล่ะครับในการบรรยายในส่วนของผมนะก็คงจะมีเนื้อหาสาระสำคัญโดยรวมตามที่ได้แจ้งไว้นะครับส่วนท่านที่ขาดการบรรยายในบางครั้งท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของมหาลัยนะเขาจะมีลงนะครับหรือในคำบรรยายของอาจารย์บางท่านที่ท่านนำไปลงไว้ใน Facebook ของท่านบ้างในสื่อโซเชียลของท่านบ้างก็ฝากสาเข้าไปติดตามดูนะก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านส่วนหนึ่งเอาละครับในท้ายสุดนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายในส่วนของผมไม่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมศึกษาในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ